วันนี้นะคะพามาเดินเล่นในเมืองที่หญิงอาศัยอยู่นะคะชื่อว่าเมืองโอลอสเนาะก็ห่างจากบาร์เซโลนาประมาณเกือบ200กิโลนะคะแล้วเมืองนี้คือแบบลมลื่นมากจริงๆอยู่มานานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยพามาเดินดูเลยนะคะจะเห็นต้นไม้ข้างหลังคือตรงนี้แบบเป็นเหมือนที่ให้เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เมืองเนี้ยแบบรถมันก็ไม่ค่อยหนาแน่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่คนก็เยอะนะแต่อากาศคือดีมากเหมือนเขายังคีพพวกต้นไม้ต่างๆไว้ได้ดีมากค่ะแล้วลมลื่นมากแล้วก็ไม่มีค่อยมีตึกสูงอ่ะน้อยมากๆเลยวันนี้ออกมาเดินเล่นก็เลยถ่ายวิดีโอให้ดูดีกว่าแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาชมรอบๆเมืองนะคะตรงนี้คือระหว่างทางที่เดินเล่นนะคะรีบออกมาก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเพราะว่ากลางวันน้อยมากนี่ลมลื่นมากแต่ตอนนี้ต้นไม้ไม่มีใบแล้วนะเพราะว่ามันหนาวแล้วใบมันร่วงหมดเลยนี่ระหว่างทางก็เป็นแบบนี้นะคะลมลื่นมากตรงนี้สวยมากข้างหลังอ่ะจะมีน้ำตกแต่ว่าวันนี้เราไม่เดินไปนี่ว่างๆบางทีก็จะมีเป็ดมาว่ายน้ำนะคะส่วนบ้านเมืองเขาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นบ้านเก่าๆนะแต่ว่าโซนที่เป็นบ้านใหม่ๆก็มีอันนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจากสะพานตรงนู้นแล้วเราก็เดินมาเพราะว่าตรงนั้นเราไปบ่อยละเราจะเดินไปทางนี้เดี๋ยวจะไปดูว่าเจออะไรยังไงบ้างเมืองนี้มันก็จะแบบว่าล้อมรอบด้วยภูเขาไฟที่มันเย็นตัวแล้วนะคะเราจะเห็นวิวเขาเป็นระยะตรงนี้ไม่เห็นเขาบ้างตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแม่น้ำตลอดทางเลยนะคะสวยดีอากาศดีมากๆตรงนี้นะคะเป็นถนนเมนนะก็จะเป็นทางหลักที่รถส่วนใหญ่จะวิ่งแต่ว่ารถก็จะไม่ค่อยติดนะคะจะติดก็คือแค่ติดไฟแดงเฉยๆอันนี้เป็นป้ายรถเมย์เห็นปะวะป้ายรถเมย์เขาก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เนี่ยแหละค่ะมันจะย้อนแสงนิดนึงนะเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกดินละจะไม่ค่อยมีแสงแล้วนะคะให้ดูเดี๋ยวพาไปดูโซนที่บ้านเขาสวยๆดีกว่าเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู่นกันให้ดูความล่มลื่นนะคะสวยมากอันนี้เป็นทางเดินตรงกลางเมืองเลยตึกนี้สวยไม่รู้ว่ามันคือตึกอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เปิดให้เข้าอ่ะสวยดีเดี๋ยวเราพามาเดินตรงที่คนน้อยๆดีกว่าเราจะได้ถอดมาคุยด้วยคุยได้นะคะเพราะว่าโอ้ยแอบเย็นอะเพราะว่านั่นแหละมันอึดอัดแอบถอดมาแป๊บนึงดูบ้านเขาสีสวยเนาะบ้านที่นี่เขาจะแบบมีปะปนกันไปนะคะก็มีทั้งบ้านเก่าแล้วก็บ้านที่สร้างใหม่ส่วนมากรั้วเขาก็จะเป็นต้นไม้แบบนี้แหละเริ่มมีคนละเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนะคะว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างนะคะบ้านเขาหน้าตาประมาณนี้จะไม่ค่อยมีหน้าต่างบานใหญ่ๆเพราะว่าอากาศหนาวมันเยอะกว่าอากาศร้อนนะคะแล้วก็ทางเท้าก็จะใหญ่นิดนึงเขาก็จะจอดรถกันอย่างนี้เลยค่ะมันจะมีที่ให้จอดถ้าเป็นเส้นเสียบสีฟ้าจะต้องจ่ายตังค์มาดูตรงโซนที่เราอยู่กันบ้างนะคะตรงนี้คนจะเยอะเพราะว่ามันจะมีช็อปอยู่ตามข้างๆสองข้างอ่ะเต็มไปหมดเลยคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะแอบแวะเข้าช็อปนิดนึงช้อปปิ้งนี่นะคะก็เป็นแบบช็อปเสื้อผ้าต่างๆแบบนี้
ก็เดินเล่นพอแล้วนะคะออกไปเดินมาแบบช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าบางทีในช็อปอะค่ะเขาก็ไม่ให้ถ่ายเนาะก็นั่นแหละค่ะเป็นประมาณนี้เมืองมันก็จะแบบสงบเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนแบบเมืองที่ดังๆทางใต้อย่างเช่นพวกบาเลนเซียหรือกรานาดาอะไรที่ดังๆเซบีย่าหรือแม้กระทั่งบาร์เซโลนาก็ตามอะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเมืองที่แบบว่าน่ารักดีแล้วก็มีทุกอย่างเลยมีร้านขายของจีนที่มีพวกเครื่องปรุงไทยอะไรเงี้ยก็ดีนะคะเดี๋ยววันหลังนะจะพาไปชมส่วนอื่นๆอีกถ้าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ปวดขามากเดินเยอะมากไปก่อนนะคะบ๊ายบาย